เนี่ยเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกแผ่นดินไหวอะไรเงี้ยค่ะก็เวลาโลกเคลื่อนที่อย่างนี้ก็แผ่นดินไหวก็จะค่อยๆเคลื่อนไปทำให้เกิดแผ่นดินไหวค่ะนั่งหนาไปนอนแล้วก็ตื่นแล้วเนาะ